ไปดูสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะคะที่ยังเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เริ่มล้นตลิ่งในบางจุดไปแล้วค่ะซึ่งเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะท่านนิรัตพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนำทีมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเร่งป้องกันเขตชุมชนเมืองค่ะโดยนำเอากระสอบทรายมาปิดปากท่อระบายน้ำในเขตเมืองบึงกาฬทุกจุดนะคะเพื่อป้องกันน้ำโขงไหลย้อนตามท่อระบายน้ำเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนชั้นในค่ะซึ่งท่านผู้ว่าบึงกาฬก็บอกว่าได้ประสานเอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดอุดรธานี4เครื่องนะคะเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะเร่งสูบน้ำที่ท่วมขังตามท่อระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็ยังได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกนะคะในพื้นที่เนี่ยมี4อำเภอที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขงอำเภอที่ได้รับผลกระทบอำเภอแรกคืออำเภอปากคาดที่อยู่ติดกับอำเภอรัตวาปีนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือจากจังหวัดหนองคายแล้วก็มวลน้ำที่ไหลลงมาจากเขื่อนน้ำงึมหนึ่งในสปป.ลาวที่เริ่มไหลเข้าท่วมตามท่อระบายน้ำแล้วค่ะค่ะส่วนสถานการณ์น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายต้องบอกว่าโอ้โหไหลแรงแล้วก็เชี่ยวเลยนะคะค่ะซึ่งระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นนี้ก็ทำให้น้ำโขงล้นตลิ่งแล้วก็ไหลเข้าตามท่อระบายน้ำในจุดที่ไม่มีประตูระบายน้ำนะคะก็ทำให้น้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมชุมชนจอมมณีหมู่หนึ่งตำบลมีชัยในเขตเทศบาลเมืองหนองคายค่ะก็มีบ้านเรือนของประชาชนนะคะได้รับความเดือดร้อนไป40หลังคาเรือนด้วยกันเบื้องต้นประชาชนก็ได้มีการขนข้าวของขึ้นที่สูงแล้วนะคะแต่ว่าบางครอบครัวเนี่ยต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการชั่วคราวค่ะโดยทางอบจ.หนองคายก็ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้วจำนวน1เครื่องนะคะทำการติดตั้งแล้วก็สูบน้ำจากชุมชนออกสู่แม่น้ำโขงเพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์ค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนะคะท่านรณชัยจิตวิเศษพร้อมคณะก็ลงเรือของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยไปตามลำน้ำโขงสถานีเรือหนองคายไปเมื่อวานนี้นะคะไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำโขงที่บริเวณเขตเทศบาลเมืองหนองคายไปจนถึงตำบลกวนวันอำเภอเมืองหนองคายเลยค่ะแล้วก็สั่งการให้ทุกอำเภอติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะก็ท่านไปพบว่าบางพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำไม่มีประตูเปิดปิดน้ำแล้วอยู่ริมแม่น้ำโขงด้วยก็ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรค่ะก็ให้หน่วยงานไปเร่งสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเร็วด้วยนะคะแล้วก็ท่านบอกว่ายังถือว่าโชคดีค่ะที่ไม่มีฝนตกหนักลงมาซ้ำเติมสถานการณ์ในพื้นที่นะคะคาดว่าน้ำเนี่ยจะระบายได้ในเวลาอันใกล้นี้แล้วค่ะ